สวัสดีครับวันนี้ผมไอจาก AI IT คลิปนะวันนี้นะครับเราขอหยิบสมาร์ทโฟน2รุ่นที่เป็นระดับแฟลกชิพเหมือนกันมีความโดดเด่นในการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอเหมือนกันมาเทียบให้เพื่อนๆได้ดูครับหนึ่งในนั้นก็คือ Samsung Galaxy S23 Plus รุ่นกลางชายกลางของ S23 Series แล้วก็ตัวเทพ Android ที่หลายๆคนบอกว่านี่คือกล้องเทพที่สุดของฝั่ง AndroidGoogle Pixel 7 Pro ครับเราจะพาทุกๆคนมาดูกันครับว่า2รุ่นนี้การถ่ายภาพในระยะอัลตราไวด์ระยะทั่วไปออปติคอลซูมของทั้งคู่แล้วก็ดิจิตอลซูมของทั้งคู่ไปจนถึงการซูมระยะไกลสุดถึง30เท่าของทั้งคู่รุ่นไหนตอบโจทย์คุณมากกว่ากันผมจะไม่บอกว่ารุ่นไหนดีรุ่นไหนไม่ดีนะครับแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูด้วยสายตาของเพื่อนๆเองและตัดสินใจแล้วก็ไตร่ตรองคิดกันเองครับว่าตัวไหนเหมาะกับคุณตัวไหนเหมาะกับคุณซึ่งสำหรับผมแล้วดีทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าชอบโทนสีแบบไหนชอบภาพระยะไหนมากกว่ากันไปรับชมกันครับก่อนที่เราจะไปดูภาพตัวอย่างแล้วก็การถ่ายวิดีโอนะครับเรามาดูสเปคกล้องของ Galaxy S23 Plus แล้วก็ Google Pixel 7 Pro กันก่อนครับอันดับแรกเลยนะครับ Galaxy S23 Plus มาพร้อมกับกล้องเลนส์หลัก50เมกะพิกเซล f1.8 ระยะ24มิลครับมี OIS มาให้ภายในตัวแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้10เมกะพิกเซล f2.4ระยะ70มิลลิเมตรและกล้องตัวสุดท้าย12เมกะพิกเซล f2.2 ระยะ13มิลลิเมตรส่วนฝั่งของ Google Pixel 7 Pro มาพร้อมกับกล้องเลนส์หลัก50เมกะพิกเซล f1.9 ระยะ25มิลส่วนกล้องเทเลโฟโต้มีความละเอียดอยู่ที่48เมกะพิกเซล f3.5 ระยะ120มิลลิเมตรส่วนกล้องตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องอัลตราไวด์12เมกะพิกเซล f2.2มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ126องศาแถมมีออโต้โฟกัสมาให้ในกล้องอัลตราไวด์ทำให้ Google Pixel 7 Pro สามารถถ่ายมาโครได้ครับอันนี้คือความแตกต่างในเรื่องของสเปคกล้องหลังเจ้า Google Pixel 7 Pro แล้วก็ Galaxy S23 Plus ครับสำหรับการถ่ายภาพนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ดูทุกระยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอัลตราไวด์ระยะเลนส์หลักระยะซูมดิจิตอล2เท่าระยะซูมออปติคอล3เท่าของ Galaxy S23 Plus แล้วก็ซูมดิจิตอล3เท่าของ Google Pixel 7 Pro และการซูมออปติคอลซูม5เท่าของ Google Pixel 7 Pro และดิจิตอลซูม5เท่าของ Galaxy S23 Plusพร้อมการซูมระยะไกลลึกๆแบบ10เท่าของทั้งคู่แบบดิจิตอลซูมเรามาดูกันครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงไปจนถึง30เท่าแบบดิจิตอลซูมของทั้งคู่มีความแตกต่างความคมชัดขนาดไหนไปชมกันต่อได้เลยครับ
สำหรับภาพถ่ายที่เพื่อนๆได้ดูกันไปเมื่อกี้คิดเห็นยังไงระหว่าง Galaxy S23 Plus แล้วก็ Google Pixel 7 Pro มาคอมเมนต์คุยกันได้โทนภาพแตกต่างกันยังไงชอบโทนไหนมากกว่ากันรายละเอียดของภาพเป็นยังไงคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์ครับเอาล่ะต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังของทั้งคู่ครับซึ่งการถ่ายวิดีโอนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าการสั่นของทุกๆเลนไม่ว่าจะเป็นอัลตราไวด์เลนหลักหรือระยะออปติคอลซูมของทั้งคู่มีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับรวมถึงกล้องหน้าในการถ่ายวิดีโอมีความแตกต่างกันขนาดไหนและการเก็บเสียงของทั้งคู่มีความแตกต่างกันประมาณไหนให้เพื่อนๆไปดูพร้อมกันได้เลยครับโอเคครับและตอนนี้เราก็อยู่กับ Google Pixel 7 Pro แล้วก็ Galaxy S23 Plus นะครับเรามาดูกล้องหน้ากันนะครับกล้องหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่า Pixel เนี่ยมันมีมุมมองที่กว้างกว่าแต่เรื่องของรายละเอียดของภาพผมกลับชอบของ Galaxy S23 Plus มากกว่าเนาะก็ลองดูกันว่าชอบแบบไหนมากกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ยืดแขนสุดนะเดี๋ยวผมลองยืดแขนสุดให้ดูอันนี้คือผมลองยืดแขนสุดทั้งคู่เลยนะครับเราจะเห็นว่า Pixel เนี่ยกว้างจริงๆแต่ของ Galaxy S23 Plus การถ่ายวิดีโอเหมือนแบบว่ามันก็แบบถ่ายร็อกคนเดียวได้สบายๆได้อยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องหลังกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กับกล้องหลังของ Pixel 7 Pro แล้วก็ Galaxy S23 Plus นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เลนส์อัลตร้ามาดูกันสั่นกันว่าทั้งคู่เป็นยังไงเนาะต่อมาผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องเลนส์หลักนะครับด้วยการสั่นถือว่าทำดีทั้งคู่เลยนะตอนนี้ทั้งกล้องเลนส์หลักและกล้องอัลตราไวด์โอเคผมจะเปลี่ยนเป็นออปติคอลซูมของ Galaxy S23 Plus ก่อนนะเนื่องจากว่ามันคนละระยะการกันอันนี้คือ3เท่าต่อมาคือ Pixel 7 Pro นะครับ Pixel 7 Pro 5เท่านะครับทั้งคู่มีออปติคอลซูมระยะที่ต่างกันเนาะอันนี้คือความแตกต่างของกล้องซูมนะครับกลับมาที่เลนส์หลักถือว่าเปลี่ยนเลนส์ได้โอเคอยู่นะไม่มีอาการกระตุกหรืออะไรเกิดขึ้นประมาณรอบไว้เดี๋ยวผมจะใช้เลนส์เดินลงบันไดโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงน้อยกันต่อครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องหน้าตอนกลางคืนนะครับแสงน้อยของ Galaxy S23 Plus แล้วก็ Pixel Google Pixel 7 Pro โอเคทั้งคู่ก็ถ่าย 4K กันเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องของความคมของตัวผมเองเนี่ยเท่าที่ดูผ่านหน้าจอ Galaxy S คมกว่าแต่ความกว้าง Pixel ยังไงก็คือกว้างกว่าครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับก็ลองดูกันแล้วก็เรื่องการสั่นเป็นยังไงก็ลองดูกันนะครับของกล้องหน้าช่วงแสงน้อยจะได้อยู่ประมาณนี้นี่คือเอื้อมเกือบสุดแขนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องหลังกันครับตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องหลังของ Galaxy S23 Plus แล้วก็ Google Pixel 7 Pro เนาะเลนส์หลักการสั่นประมาณนี้นะครับการเก็บแสงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองอัลตราไวด์ดูก็ถือว่าโอเคนะแต่โดยส่วนตัวผมชอบโทนสีเข้มของ Galaxy มากกว่าเนาะมันดูสดดีคอนทราสต์มันจัดดีครับแต่ของ Pixel ดูผ่านหน้าจอเนี่ยมันดูสว่างสว่างเดี๋ยวผมขอกลับไปเป็นที่เลนส์หลักนะครับการสั่นโอเคทั้งคู่ครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นOptical Zoom ของ Galaxy ก่อน Optical Zoom ของ Galaxy เนี่ยมันจะได้อยู่ที่3เท่าครับระยะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น
พิกเซลนะครับมันจะออปติคอลที่5เท่าครับการสั่นก็ลองไตร่ตรองกันดูครับว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะครับสำหรับการสั่นเลนส์ออปติคอลซูมนะครับโอเคผมว่าและตอนนี้การถ่ายวิดีโอน่าจะเห็นแบบจริงจังแล้วล่ะครับว่ากล้อง2ตัว3เลนต่างกันขนาดไหนกลับมาที่เลนหลักดีกว่าโอเคสำหรับคลิปเปรียบเทียบ Galaxy กับ Pixel ก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่างในการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอของ Galaxy S23 Plus และก็ Google Pixel 7 Pro โอเคครับสำหรับคลิปเปรียบเทียบกล้องของ Galaxy S23 Plus และก็Google Pixel 7 Pro ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปมาคุยกันได้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ